สวัสดีค่ะวันนี้แม่ออยจะมาชวนเพื่อนๆปลูกต้นกล้าสวิตชาร์ดกันนะคะต้นกล้าสวิตชาร์ดหรือผักกาดสีเนี่ยจะปลูกได้ในฤดูร้อนของญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยก็สามารถปลูกได้นะคะลักษณะเมล็ดของสวิตชาร์ดนะคะจะเป็นเมล็ดที่ไม่ค่อยกลมค่ะแล้วก็จะมีลักษณะแข็งๆหน่อยเพราะฉะนั้นแม่ออยจะนำมาบ่มก่อนนะคะพอให้มีรากงอกแล้วค่อยนำไปลงปลูกค่ะวันนี้ก็เลยจะมาบ่มเมล็ดกันก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะก็นำเมล็ดไปล้างก่อนนะคะแล้วก็คัดเลือกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งออกไปหลังจากนั้นนำเมล็ดไปแช่ไว้ในน้ำประมาณ8ชั่วโมงค่ะหลังจากแช่น้ำแล้วประมาณ8ชั่วโมงค่ะนำเมล็ดมาบ่มต่อในกระดาษทิชชู่หรือผ้าเปียกหมาดๆนะคะประมาณ 8-10 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้รากงอกออกมาตอนนี้สวิตชาร์ดนะคะตอนนี้แม่อาจจะให้ดูพอเราเพาะเมล็ดเขาจะแข็งหน่อยนะคะพอเราเพาะเนี่ยก็จะนำมาปลูกได้ง่ายขึ้นนะคะสังเกตไหมว่าเห็นไหมมันจะมีรากเขาออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราบ่มเมล็ดไว้เราเพาะเมล็ดไว้เนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้เมล็ดเขางอกได้เร็วนะคะกระถางละ2ต้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูว่าต้นไหนแข็งแรงเติบโตดีก็จะเลือกต้นนั้นนะคะตอนนี้แม่ก็จะใส่ประมาณ2ต้นค่ะก็ทำหลุมไว้ให้เขาหน่อยนะคะหลุมเล็กๆให้ห่างกันให้ห่างกันหน่อยนะคะเพราะเวลาถอนแยกต้นกล้าเนี่ยเขาจะได้ไม่พันติดกันค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะว่ารากเขางอกแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเมล็ดแข็งๆอย่างสวิตชาร์ดอะไรพวกนี้นะคะก็ประมาณสัก3เท่าของความหนาของเมล็ดค่ะก็ไม่ต้องหนามากเสร็จนะคะแค่นี้แล้วก็ปิดใช้มือกดหน่อยค่ะก็ลดน้ำเลยนะคะก็พยายามลดน้ำเป็นฝอยๆเป็นละอองเล็กๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเมล็ดเขาจะลอยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาก็จะมาแยกต้นสวิตชาร์ดอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเติบโตได้ดีค่ะตอนนี้ปลูกเอาไว้อย่างละ2เมล็ด3เมล็ดนะคะแล้วก็แม่จะมาแยกอีกเพื่อจะให้ต้นกล้าเขาเติบโตแข็งแรงดีนะคะอย่างอันนี้นะคะแม่สวิตชาร์ดมันจะมีพอไว้2เมล็ดค่ะแต่มันจะขึ้นเป็นกออย่างนี้ค่ะเสร็จเราก็เอาเขาออกมาเลยนะคะแบ่งครึ่งค่ะจะสังเกตว่ามันจะมีต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะกับต้นไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่แม่อ้อยก็เสียดายนะแม่อ้อยก็จะแยกเขาออกมาอย่างนี้ต้นหนึ่งก็ใส่ไว้ตรงนี้นะคะต้นหนึ่งก็ใส่ดินเอาไว้ดินก็เป็นดินที่เราใช้ปลูกพืชนี่แหละค่ะไม่ใช่ดินเพาะนะคะอันนี้แล้วก็กดลงไปหน่อยค่ะต้องระวังหน่อยนะตรงนี้ช่วงนี้ให้เขาอยู่ตรงกลางกลางหน่อยนะคะแล้วก็กดกดไปนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็จะได้ต้นสวิตชาร์ดแยกออกมาอีกก้อนหนึ่งค่ะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันต้องทำเบาๆหน่อยรากเขาออกมาแล้วนะคะเนี่ยรากก็เดินดีมากเลยก็ใส่ดินรองไปข้างล่างหน่อยนะคะแล้วก็เราใส่ต้นเขาไว้กดกดลงไปหน่อยนะคะก็จะได้สวิตชาร์ดมาอีกก้อนนึงค่ะพยายามรดน้ำเป็นฝอยๆหน่อยนะคะเพื่อที่ต้นอ่อนเขาจะได้ไม่ช้ำนะคะอันนี้นะคะต้นอ่อนสวิตชาร์ดค่ะหลังจากที่เราเพาะมาได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะคะต้นเขาก็จะโตพอที่จะนำลงไปปลูกในกระถางได้แล้วค่ะสามารถย้ายต้นกล้าต้นนี้ไปปลูกในกระถางได้นะคะก็จะมีหลายสีหน่อยค่ะพอเราเอามาลงปลูกนะคะมีทั้งสีแดง
สีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะด้านหลังเนี่ยแล้วก็สีขาวๆเนี่ยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าแม่ออยจะนำผักอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ